You got the motherfucking right to remain violent. Call the police hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your knife thing. โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็กลับกันใหม่ครั้งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนการลงม็อดนะฮะว่าลงยังไงก่อนอื่นนะครับไปที่ม็อดดาวน์โหลดนะครับผมว่าจะเอาม็อดไหนเดี๋ยวผมเก็บไว้ในนี้ดีกว่าอ่ะนะครับคราวนี้วิธีการลงม็อดจะมี3แบบเดี๋ยวผมจะสอนแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับคือแบบม็อดโอเวอร์ไรท์นะครับผมทำยังไงให้เปิดโฟลเดอร์ม็อดขึ้นมานะครับม็อดที่โหลดมานะครับและโฟลเดอร์ของ Steam นะครับไปที่ Steam App Common Payday 2 Asset Mod Overwrite นะครับผมเราจะเห็นว่าด้านในถ้าเกิดสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงม็อดนะฮะมันจะเป็นโล่งๆนะครับผมแล้วคราวนี้จะเอาม็อดมาลงยังไงนะครับก็ในโฟลเดอร์ที่เราเก็บม็อดเอาไว้นะครับในโฟลเดอร์ที่เราเก็บม็อดไว้ม็อดที่เราโหลดมาจะได้เป็นไฟล์ .zip .la อะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้ในกรณี mod override ให้เปิด .la ขึ้นมานะครับผมแล้วจะดูยังไงว่าลงได้เลยนะครับด้านในจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้เข้าไปจะมีโฟลเดอร์ซ้อนอะไรก็ว่าไปตามนั้นนะครับอย่างอันนี้เป็น small drill color นะฮะผมเลือกเป็นสีเขียวด้านในเขียน unitนะครับก็ลากเข้ามาแล้วก็เพสเข้าไปเลยแบบนี้นะครับคราวนี้ในกรณีเนี้ยง่ายครับแต่ว่ามันจะมีม็อดอยู่อีกอย่างหนึ่งคือม็อดที่ต้องใช้ม็อดแพทเชอร์ในการลงนะครับให้ลงม็อดแพทเชอร์ก่อนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดม็อดแพทเชอร์ไว้ด้านล่างและลิงก์ของเว็บดาวน์โหลดม็อดเอาไว้ด้านล่างด้วยเช่นกันนะครับให้เปิดตัว PD Bundle Mod Patcher ขึ้นมานะครับผมเปิดสิแล้วก็กดโอเคไปนะฮะจะได้หน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมานะครับและให้เอามอดที่เป็น .pd mod นะฮะ .pd mod เนี่ยให้ทำยังไงก่อนอื่นนะครับมาดูที่ตัว Bundle Modder ก่อนนะครับมาที่ Option and Aboutนะครับจะเห็น Game Asset Folder นะฮะให้ browse ไปก่อนไปที่ลิงก์ Steam นะครับของผมคือยู่ไหนวะ This PC ได้ดี Steam และไปที่ Steam App นะครับ Common Payday 2 Asset แล้วก็ Mod Overwrite นะครับผมเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปที่ book apply mod นะครับผมเอาไฟล์พวกเนี้ยนะฮะกด add mod เข้าไปก่อนคราวนี้เขาจะมีให้เลือกครับก็มาดูจะต้องเป็นเฉพาะไฟล์ที่ .pd mod เท่านั้นนะครับผมก็อย่าง clear flash light ของผมนะฮะก็กดแล้วก็ open เข้าไปมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วนะฮะแล้วก็คราวนี้ผมจะลงอีกอย่างหนึ่งคือ camo equipment นะฮะอย่างเช่นของผมลง root back digital camo นะผมก็กด open ไปก็จะมีม็อด2อย่างนะแล้วกด apply mod นะครับผมถ้าเกิดว่ามีม็อดที่เราลงผิดไปนะให้กดที่ตัวนี้แล้วกด remove mod นะครับผมตามนั้นนะถ้าเกิดลงถูกแล้วกด apply แล้วก็กดเดี๋ยวนะครับแล้ว apply mod ซะตามนั้นนะครับไม่ต้องเข้าไปใน mod override นะครับเปิดแค่ asset พอนะครับผมก็ระหว่างรอเราไป mod แบบที่3กันก่อนเลยนะครับเป็น mod ที่ต้องใช้ BTL เอ้ย BTL หรือ BLT BLT hook นะครับผมต้องใช้ BLT hookซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดก็จะอยู่ใน description เหมือนกันนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่า BTL hook ของผมอยู่ไหนนะฮะอันนี้เหรอ
อ๋ออันนี้ Notepad plus ไม่เกี่ยวBTL hook BTL hook อยู่ไหนครับไอ้บ้าเอ้ยนี่นะฮะ BTL hook เอ้ย BLT เดี๋ยวนะครับเปิดขึ้นมาและเอาโฟลเดอร์ mod กับโฟลเดอร์ iphlpapil.dll นะครับเอาเข้าไปในไหนนะฮะในเดี๋ยวเปิด IE ขึ้นมาทำไมเราจะเปิดทำไม close นะไปที่โฟลเดอร์ payday 2ของเรานะครับผมpayday 2นะครับจะอยู่โฟลเดอร์นี้นะคือคอมสตรีมแอป common payday 2นะครับผมแล้วเอาไฟล์ทั้งหมดในนี้ copyเข้าไปแล้วก็ลากใส่ไปเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เอง3อย่างกลับมาที่ mod mod patcher นะครับผมกลับมาที่ mod patcher ก็ระหว่างรอที่เป็นแบบนี้นะฮะคุณไปทำอะไรรอก็ได้คราวนี้พอมันเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นว่า all done นะผมแล้วก็ปิดหน้าต่างตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับง่ายๆการลง mod payday 2นะครับส่วนการสร้าง mod นะฮะเนี่ยต้องทำอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดทำไปแล้วจะมาสอนละกันนะครับโอเควันนี้ไว้แค่นี้ละกันเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเปิดเทอมแล้วอาจจะลงคลิปน้อยลงไม่ก็อาจจะลงแบบวันเว้นวันอาทิตย์ตอน1คลิปอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าว่างตอนไหนโอเคเอาแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม